ภาพประทับใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเจ้าฟ้าทีปังกรฉายพระรูปร่วมกันปีติภาพประทับใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเจ้าฟ้าทีปังกรฉายพระรูปร่วมกันในการพระราชพิธีสงกรานต์พ.ศ. 2565ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่15 เมษายน 65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook HRS Princess Siriwanawari Nariratana ราชกัญญาโพสต์พระรูปและข้อความว่าวันที่15 เมษายน พ.ศ. 2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2565ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรมังกรสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วยราชกิจจาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดย.ศ.ต.ร.ทหาร13นายเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาวันที่16 ธันวาคม 65เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์11นายและทหาร2นายเมื่อวันที่16 ธันวาคม 2565เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศข้าราชการตำรวจออกจากยศตำรวจจำนวน11รายตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547ประกอบระเบียบสำนักงานตำวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตำรวจพ.ศ. 2547ข้อ1 2และ4และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ6และข้อ7 2และ4ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2548ดังนี้เปิดอ่านราชกิจจาทั้งนี้ข้าราชการตำรวจทั้ง11รายดังกล่าวเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ววันเดียวกันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตรจำนวน2รายออกจากยศทหารตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพ.ศ. 2479และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหารฉบับที่6พ.ศ. 2501ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์พ.ศ. 2507ข้อ2
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้งสองรายได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ6และข้อ74ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2548ดังนี้เปิดอ่านราชกิจจาทั้งสองรายดังกล่าวเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วด่วนศาลไม่ให้ประกันตัวแยมทมนพันธ์สามีส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีด่วนศาลไม่ให้ประกันตัวอดีตนางเอกแยมทมนพันธ์สามีส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีพนักงานสอบสวนขอคัดค้านประกันเกรงผู้ต้องหาจะหลบหนีเนื่องอัตราโทษสูงหลังจากพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอนำกำลังตำรวจทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์และภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารโดยจับกุมแยมทมนพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์อายุ40ปีพร้อมสามีข้อหาร่วมกันเพื่อประสงค์แห่งการค้าทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่งรูปภาพภาพโฆษณารูปถ่ายภาพยนตร์หรือสิ่งอื่นใดอันลามกร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และร่วมกันฟอกเงินหลังเชื่อมโยงเว็บพนันและเว็บโป๊ตรวจยึดของกลางรถยนต์13คันมูลค่ากว่า200ล้านบาทมีรถซูเปอร์คาร์ยี่ห้อดัง6คันเช่น Lamborghini Ferrari McLaren Porsche Benz BMW รถกระบะ1คันและรถจักรยานยนต์2คันเงินสดไทยและสกุลเงินต่างประเทศประมาณ42ล้านบาทนาฬิกาหรูเช่นริชาร์ดมิวปาเต็กฟิลิปโรเล็กช้อปปิ้งโหมดโอเมก้าจำนวน8เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมเช่น Hermes หลุยส์วิตตันจำนวน50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์มือถือ18เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร44เล่มบ้านพักหรูอีก4หลังรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาทล่าสุดช่วงเย็นวันที่16ธันวาคม65พนักงานสอบสวนกิโลกรัม1บก.ป.ตัวนายภูมิพัฒน์หรืออ้ําประเสริฐวิทย์อายุ42ปีสอทมนพันธ์หรือแยมพานุชิตพุทธิวงศ์อายุ40ปีและนายเชษฐชัยหงคําอายุ38ปีไปส่งศาลอาญาเพื่อผัดฟ้องเบื้องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3ให้การปฏิเสธพร้อมกันนี้นายภูมิพัฒน์และนางสาวทมนพันธ์หรือแยมยื่นขอประกันตัวส่วนนายเชษฐชัยไม่ได้ยื่นประกันตัวแต่พนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีเนื่องอัตราโทษสูงโดยมีรายงานว่าศาลไม่อนุญาตให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวก่อนจะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รับตัวไปควบคุมไว้ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครต่อไปมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งลงนำถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนำถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาวันที่16ธันวาคม65มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำโดยนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการพร้อมด้วยนายนิพนธ์ลีลสิทธรกรรมการและนายอรันโตทวด
ผู้จัดการใหญ่มูลนิธินำคณะผู้บริหารทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย